เช่นสราลักษณ์รัตนวรรณหรือซินดี้ค่ะเจ้าของร้านสรัญญาช็อป by ซินดี้นะคะถ้าส่วนใหญ่โปรดักต์ของร้านสรัญญา by ซินดี้ก็จะเป็นชุดแซกผ้าฝ้ายออกสไตล์โบฮีเมียนลาตินสไตล์อย่างเงี้ยค่ะส่วนใหญ่ไปทางยุโรปสไตล์ละค่ะสินค้าก็จะมีพวกเป็นกางเกงกระโปรงชุดแซกซะส่วนใหญ่นะคะจุดเด่นของสินค้าร้านสรัญญาก็จะเป็นคอตตอน 100% นะคะส่วนใหญ่จะเป็นที่ชื่นชอบของชาวต่างชาติอะค่ะแล้วก็บวกกับสไตล์ที่ออกโมเดิร์นหน่อยซึ่งส่วนใหญ่ก็คือไซส์ด้วยนะคะเรื่องไซส์เรื่องความยาวส่วนใหญ่ก็จะเป็นของชาวต่างชาติซึ่งบางครั้งเนี่ยเขาก็จะมา made to order ล็อตใหญ่ๆเพื่อที่จะไปผลิตเป็นแบรนด์ของตัวเองอะไรอย่างเงี้ยซึ่งเรารับผลิตmade to order ตรงนี้ด้วยนะคะซึ่งคุณภาพของผ้าคอตตอน 100% เนี่ยคือจะมีความใส่ซึ่งสะดวกสบายมากอะค่ะถ้าชาวต่างชาติก็จะเป็นที่นิยมสินค้าไทยตัวนี้มากเลยค่ะการทำธุรกิจให้ประสบความสำเร็จเราก็ต้องมองว่าเราทำธุรกิจผลิตให้ใครแล้วก็เราต้องเข้าใจถึงลูกค้าเป็นที่สุดเราต้องเอาใจลูกค้าในทุกๆด้านว่าเขาต้องการอะไรแล้วค้นหาตัวเองให้เจอค้นหาตัวตนของตัวเองให้เจอในความเป็นตัวของตัวเองด้วยอะค่ะบวกกับความต้องการของลูกค้าแล้วมันก็จะสามารถไปกันได้ดีรอยยิ้มของลูกค้าคือแรงบันดาลใจของเราการสร้างผลกำไรให้ลูกค้ามากที่สุดทำให้สร้างผลงานชิ้นใหม่ๆเกิดขึ้นมา